ับผมแต่เวลาเราไปแล้วไปแบบต่อมยอนนะฮะสบายสบายรถไฟในเมืองไม้นะครับเห็นรถที่มันดูเครียดกาดแต่เราไม่เคยอันตรายครับผมขอบคุณเทคนิค1210มาร์คชูนะครับหัว447นะฮะตอนนี้พี่และตอนนี้ทางด้านขวาผมนี่คือพี่คนทั้งคนทุกคนดีเจเช็คกี้นะครับจากวอร์มอัพมาบอกแล้วว่าจุ่มหวานมันเร่งจุ่มหวานมันเร้าจุ่มหวานมันเร่งแรงอเมริกันของเราเร็วแรงเร่งไปทะยานไปถึงแถบมหานครเชียงใหม่แล้วเดินไปอ้าสนุกกันนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับตอนนี้สำหรับพี่มาแล้วพี่หมูสุพรรณนะครับแคดดี้แลกวันนี้มาต้องบอกเลยว่าเราเตรียมงานผมเห็นในเฟซบุ๊กแล้ววันนี้ก็เป็นหนึ่งอสุรเทพแห่งสุพรรณเหมือนกันก็มาเป็นส่วนราชการพี่มีครับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีแต่ฟีนเด็กๆอยากจะฟังเสียงชาร์จเจอร์สตาร์ทครับผมรอบนี้มีเวลา5นาทีครับพี่มีครับรบกวนสตาร์ทรถเลยครับพร้อมกับเจ้าโควิดสิงเลในรอบต่อไปเพื่อการกระตุ้นให้กับทุกคนมาครับพี่มีเชิญครับเชิญที่รถเลยครับขอเสียงปรบมือครับใครอยากเห็นชาร์จเจอร์สตาร์ทเครื่องขอเสียงปรบมือครับผมเยี่ยมเพื่อเดิมเพื่อเดิมเพื่อความเร้าใจนะครับผมจะมีแบบว่าสตาร์บริการนี้นะครับเอาละฮะระหว่างชาร์จเจอร์กับเวอร์ชันนอลนะฮะเดี๋ยวให้ชาร์จเจอร์ก่อน Ready and gentlemen, let's get ready and rumble. Gentlemen, start your engine. 3, 2, 1, let's go.นี่เสียงของความเกี้ยวกาดนะครับสุรีของอเมริกัน440ชาร์จเจอร์ในภาพยนตร์นะครับหลายเรื่องนะครับที่ถูกถ่ายทอดเจ้าคันนี้คือหนึ่งอสุรเทพหรือว่าเป็นม้าที่อยู่หน้าหัวหอกเลยทีเดียวคุณสังเกตไฟท้ายนะฮะเวลาเบรกหรือเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะมีไฟวิ่งไปนี่คือนวัตกรรมระหว่างข้ามปี69มา70ตอนนี้ครับผมโอ้โหตอนนี้ถ่ายทอดไปแล้วครับผมคันนี้นะครับผมล่าสุดที่งานไฟเมกันดาขับนะครับรถพาราไดซ์คันนี้ต้องบอกเลยว่า200เมตรเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ6วิครับผม